ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมกำลังจะเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวนางพญาครับผมก็มาถึงเหมือนกันครับพี่น้องในละรอบที่2ครับจุดชมวิวนางพญาผมจะให้ดูวิวน่าจะกำลังสวยงามครับนักท่องเที่ยวกำลังจะไปมีแต่คนพื้นที่เริ่มเข้ามาแล้วครับคนพื้นที่เริ่มเข้ามาแม่ค้าก็ยังอยู่ครับผมจะให้ดูนางพญาเอาตามชื่อครับสำหรับจุดเนินนางพญานี้ก็มองเห็นอยู่ได้ไกลหลังจากที่ไปที่โน่นมาก็รู้เลยครับข้างล่างคือผาเจ็บตะวันครับเลยไปก็หาดลับแลอ่าวคุ้งวิมานที่เห็นโผล่นั้นก็คือจุดชมวิวเสือโคร่งครับที่มีก้อนหินไกลเมื่อสักครู่ก็มองมาถึงขาหาดนางพญาเห็นได้ชัดเจนครับก็จุดมองนี้ถ้ามีรถมาก็สวยงามเมืองจุดนี้กำลังทำถนนครับถ้าพูดถึงจริงๆถ้าเขาให้มีบนภูเขาเป็นจุดชมวิวนี้น่าจะสวยงามมากผมต้องใช้ฝัดช่วยกับมึงครับเพราะว่าตอนนี้แสงหายไปแล้วนี่ดูจุดชมวิวนั่นทางพระพญาสีแสงกำลังสวยเลยครับข้างล่างก็คือผาเจ็บตะวันแล้วผาเจ็บตะวันนะดวงอาทิตย์ก็ลาโลกไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่เมื่อยส่วนข้างหน้านี้ก็ใส่อัพเต็มที่เขาก็มีกุญแจมาคล้องนะครับเริ่มคล้องกุญแจแล้วครับต่อไปก็คงจะเยอะเลยมั้งนี่เป็นไม้พื้นดาวก็ให้ดูสวยงามของเรานี่ก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปจุดหนึ่งคนก็มาชักลูกถ่ายรูปเยอะเหมือนกันก็บอกมีจุดไฮไลท์สุดท้ายที่เขาจะมาอุ้ยแสงทางนี้สวยกล้องน้องเขาสวยอ่ะกล้องน้องเขาไม่แสงชัดสวยผมดูมืดอ่ะกล้องเขาสวยครับพี่ตีเห็นหน้ากล้องน้องเขาถ่ายรูปกล้องสวยมากเมื่อผมจะลองกล้องตัวนี้ครับจุดที่เห็นอยู่นี้ก็คือเนินนางพญานะครับในดวงอาทิตย์ตกก็มีจุดที่ท่องเที่ยวประมาณถ่ายรูปสุดท้ายที่จริงตรงนี้ก็น่าจะสวยแต่มันบังก้อนหินครับในมุมมองผมก็เลยไม่สวยผมก็สมาจุดเดิมคือเก่าๆครับเนี่ยเริ่มมีไฟถนนออกมาแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งน่าจะสวยงามอยู่ครับเนินนางพญาผมจะดูดึงความขึ้นสูงดูมุมสูงนี่ก็เป็นแสงยามพบค่ำที่เนินนางพญาครับผมสวมแท็กทันทีครับจุดนี้มันเป็นจุดที่สวยที่สุดใครมาก็ต้องถ่ายก็ต้องถ่ายจุดนี้เป็นที่ระลึกครับ
ันนี้ไกลตกแสงก็เลยเป็นประมาณนี้เนินนางพญาสวยงามครับเนินนางพญามุมสุดสุดมุมตัวนะครับกำลังจะมีรถเข้ามาผมจะเอาคลิปสอบสักคลิปสวยๆนะจะได้ไหมมีรถกำลังมุ่งเข้ามานะครับที่เนินนางพญาก็สำหรับกวยที่ทำถนนนี่ครับทัศนียภาพตอนนี้ไม่สวยงามเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์กำลังไปอีกแล้วนะครับเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปใครมาก็ต้องแวะประมาณนั้นมาอีกคันแล้วครับมาอีกคันแล้วครับมาอีกคันแล้วครับมีทั้งไปมีทั้งมาครับเนินนางพญาเนินนางพญาครับครับสาดแสงแสงแสงสาดเดี๋ยวผมจะมาครับนี้ครับจุดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าใหญ่น่าจะเลี้ยวขวาไปเดี๋ยวผมก็อาจจะไปดูสักนิดนึงนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาอยู่ไม่ขาดแสงตอนนี้กำลังสวยครับก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยผมจะให้ดูสวยงามมากก็คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับ